สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ channel นพพรลองไปเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นโปสเตอร์หนังเรื่องนี้ผ่านตาบ้างหรือไม่ครับน่าจะไม่ค่อยเคยเห็นกันใช่ไหมครับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The End We Make From อุ้มลูกฝ่าวิปโยคคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมเห็นเข้าโรงหนังไทยน้อยมากแต่ต่างชาติเนี่ยมันมีการทำรีวิวไว้ว่าเออคะแนนมันโอเคดีกว่ามันอยู่ประมาณ 6.7 6.8ส่วน Rotten Tomato เนี่ยมันให้ถึง 80% เลยผมเลยคิดว่าเฮ้ยน่าสนใจว่ะไหนๆก็ไหนละคนไทยอาจไม่ชอบเว้ยไปลองดูซะหน่อยเผื่อมีใครอยากรู้ว่าตัวหนังมันเป็นยังไงก็เลยไปดูครับจากเนื้อเรื่องย่อและจากตัวอย่างหนังเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับภัยพิบัติน้ำท่วมไม่ใช่ท่วมธรรมดานะมันท่วมเหมือนปี54ที่ประเทศไทยเราอะและมันกินเวลายาวนานเกือบปีด้วยผมก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะแม่งหนังภัยพิบัติเว้ยไม่มีมานานแล้วจัดซะหน่อยก็เลยเข้าไปนั่งดูไปถึงปุ๊บอ้าวทั้งโรงกูคนเดียวโอเคไม่เป็นไรหนังมันไม่มีกระแสเลยมันไม่มีการโฆษณาในประเทศไทยเท่าไหร่เลยเข้าใจได้ก็เลยเริ่มดูครับเริ่มต้นมาเนี่ยนางเอกท้องแก่เลยใกล้คลอดก็อยู่บ้านคนเดียวสามีเนี่ยไม่อยู่นางเอกก็เตรียมอาบน้ำก็ลงไปแช่น้ำในอ่างเนี่ยมาถึงกูก็เซอร์ไพรส์เลยแม่งให้เห็นนมนางเอกเลยคือหนังที่เปิดมาแบบเนี้ยถ้าเปิดมาเป็นฉากเซอร์วิสแบบเนี้ยโดยมากอ่ะเฮียกลัวละกูเริ่มกลัวละขณะที่นางเอกอาบน้ำอยู่เนี่ยฝนมันก็ตกแล้วก็ตกหนักมากเลยด้วยตกไม่หยุดเลยนางเอกอยู่บ้านคนเดียวไฟก็ดับเลยความซวยก็มาอีกนั่นก็คือปวดท้องสำรายนะน้ำแม่งท่วมบ้านฝนที่มันตกจากข้างนอกเนี่ยมันเริ่มทำให้น้ำจากข้างนอกไหลเข้ามาในบ้านแล้วอีนางเอกก็ท้องก็ปวดก็ต้องมานั่งถูพื้นอีกจนไม่ไหวอ่ะโทรหาโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลมารับเพราะคิดว่าตัวเองต้องคลอดแน่ๆเลยอีรถพยาบาลก็มารับรับปุ๊บแม่งน้ำถล่มเข้าบ้านแป้งแบบกระจายนะแบบน้ำทะลักเข้ามาเยอะมากๆแต่คลอดดีนางเอกมันปวดท้องจะคลอดได้แหละก็เลยได้ไปโรงพยาบาลก่อนที่น้ำจะทะลักเข้าบ้านนางเอกดีใจมากได้คลอดลูกแต่กูเซ็งมากเพราะน้ำทะลักเข้าบ้านแต่หนังอ่ะมึงไม่ให้กูเห็นเลยว่าภัยพิบัติด้านนอกมันเป็นยังไงมึงตัดมาว่าเขตนั้นน้ำท่วมหมู่บ้านนางเอกน้ำท่วมหมดทุกคนต้องพยายามอพยพหนีโรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานแล้วนะเดี๋ยวทุกคนต้องอพยพหนีไปเพราะน้ำท่วมหนักมากเอ้ามึงไม่คิดให้กูเห็นหน่อยเหรอมึงไม่คิดจะทำฉากน้ำท่วมให้กูเห็นสักนิดเลยเหรอว่ามันน่ากลัวขนาดไหนอ่ะในใจตอนนั้นก็คิดนะโอเคมันอาจจะเห็นตอนหลังเว้ยไม่ซีเรียสก็ดูต่อไปไอ้ผัวเนี่ยก็มาหาที่โรงพยาบาลไอ้ผัวเนี่ยมาได้ละเดินทางมาได้ละแล้วก็บอกเมียบอกว่าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยโทรไปไหนแทบจะไม่ได้เลยและตอนเนี้ยข้างนอกรถติดมากเพราะผู้คนเนี่ยพยายามอพยพกันไอ้ผัวเมียคู่เนี้ยก็เลยตั้งชื่อลูกว่าเซฟถ้าที่ผมจำไม่ผิดผมรู้ชื่อตัวละครแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเด็กคนเนี้ยชื่อว่าเซฟคนอื่นกูไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรบ้างอ่ะไม่เป็นไรมันอาจจะไม่ส่วนสำคัญนะไม่เป็นไรหลายรอบแล้วกับหนังเรื่องนี้นะก็โรงพยาบาลก็ให้ผู้คนอพยพออกไปนอกโรงพยาบาลเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะท่วมอีคู่เนี้ยก็เลยไปบ้านพ่อแม่พระเอกที่อยู่บนภูเขาอยู่ในที่สูงรอดน้ำท่วมประเด็นของหนังตอนเนี้ยมันสื่อเห็นว่าผู้คนน่ะหนีตายไปยังหมู่บ้านที่อยู่ในที่สูงและผู้คนเนี่ยทะลักเข้าไปเยอะมากจนหมู่บ้านเนี่ยรับไม่ได้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็เลยปฏิเสธไม่คนนอกเข้าให้เฉพาะคนพื้นที่เข้าพระเอกนางเอกเนี่ยมันเข้าได้เพราะว่าพระเอกเนี่ยเกิดที่หมู่บ้านนี้มันมีพ่อมันช่วยยืนยันก็เลยได้กลับไปบ้านพ่อไปอยู่บ้านพ่อก็ชิลเลยพ่อกับแม่เตรียมตุนอาหารไว้เยอะมากเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินตุนไว้เยอะเลยก็เลยอยู่รอดได้ค่อนข้างนานก็เดือนอะเดือนกว่าๆทีนี้เสบียงที่ตุนไว้อะแม่งใกล้หมดอีผัวพ่อและแม่จึงต้องลงเขาไปยังศูนย์พักพิงเพื่อไปรับอาหารที่เขามาแจกรับอาหารที่รัฐบาลนำมาแจกส่วนเมียเนี่ยเนื่องจากมีลูกอ่อนอยู่จึงให้ไปด้วยไม่ได้ก็เลยให้นอนเฝ้าอยู่ที่บ้านแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เย็นๆเนี่ยน่าจะกลับมาแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าทั้ง3เนี่ยหายไปประมาณ2วันได้อ่ะอีเมียเนี่ยก็เริ่มเครียดแล้วเพราะฝนก็ตกไฟก็ดับอาหารก็ไม่มีแถมกูต้องอยู่ดูแลลูกคนเดียวอีกลูกก็ร้องชิบหายเลยก็เลยเครียดนั่งดูดบุหรี่นอกระเบียงบ้านอยู่คนเดียวจนพ่อพระเอกอ่ะขับรถกลับมาแต่มีสีหน้าแบบตื่นตระหนกตกใจแบบหลอนน่ะหลอนมาเลยอีนางเอกก็เลยได้รู้ว่าแม่ตายเนี่ยแต่ไม่มีใครบอกว่าตายยังไงเพราะทุกคนน่ะช็อกอยู่ที่ช็อกหนักกว่านั้นอีกคืออีพ่อผัวเดินเข้าไปในป่าแล้วเอาปืนยิงตัวเองทิ้งเพราะรู้สึกว่าเป็นความผิดตัวเองที่เมียตัวเองต้องตายแม่งเอ้ยหนังมึงดาร์กมากแต่กูไม่เห็นสักอย่างว่าแม่พระเอกตายยังไง
น้ำท่วมสภาพเป็นยังไงทุกคนเจอยังไงบ้างคือกูไม่รู้เหี้ยอะไรเลยหนังแม่งไม่โชว์เหี้ยอะไรให้กูเลยแม่งเป็นคำพูดอย่างเดียวเป็นไดอะล็อกล้วนๆเลยอีพระเอกเนี่ยพอพ่อกับแม่ตายก็เริ่มสติแตกแล้วแล้วก็บอกว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วอาหารไม่มีต้องออกจากบ้านลงไปรับอาหารที่ศูนย์อพยพแต่อีพระเอกเนี่ยไม่ยอมไปอยู่ศูนย์อพยพเพราะบอกว่ากูรับไม่ได้คนมันเยอะอ่ะเมียก็บอกว่าไม่อยู่ก็ไม่อยู่เดี๋ยวไปรับอาหารแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ก็ไปรับอาหารคนแม่งก็แน่นมากแน่นมากพระเอกแม่งเลยยอมพูดว่าไอ้ที่แม่ตายเนี่ยเพราะว่าแม่เนี่ยออกไปรับอาหารนี่แหละและโดนคนเนี่ยเบียดเสียดกันแล้วผลักจนแม่ล้มและเหยียบข้ามแม่ไปจนแม่โดนเหยียบเสียชีวิตแม่งเลยกลายเป็นปมพระเอกแม่งก็เลยไม่กล้าออกไปอีนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปแต่พระเอกก็ห้ามไว้บอกอย่าเดี๋ยวฉันออกเองเธอไม่รู้หรอกมันอันตรายแค่ไหนสุดท้ายอีพระเอกแม่งก็ไม่กล้าออกเว้ยอีเมียก็ต้องออกแต่ก็ไม่ทันแล้วแม่งก็อดอาหารก็ไม่ได้อาหารมาก็เลยต้องนอนหิวอยู่ในรถนั่นแหละตอนเช้ามาพระเอกคิดได้เว้ยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้วะถึงกูไม่อยากไปอยู่ศูนย์พักพิงแต่นางเอกแม่งมีลูกยังไงนางเอกก็ต้องไปอยู่ก็เลยบอกขอร้องให้นางเอกไปอยู่แล้วเดี๋ยวพอเรื่องมันซาแล้วเดี๋ยวจะมารับนางเอกก็เลยยอมไปอยู่ศูนย์พักพิงก็ไปอยู่ศูนย์พักพิงซึ่งมีคนร้อยพ่อพันแม่อยู่ในนั้นน่ะแม้การไปอยู่ในนั้นน่ะจะไม่ค่อยดีแต่มันก็มีอาหารให้ประทังชีวิตนะแล้วนางเอกก็ได้ไปเจอแม่ลูกอ่อนอีกคนนึงเลยกลายเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองก็พูดคุยปรับสาทุกสุขดิบกันเล่านู่นเล่านี่ฟังอีเพื่อนนางเอกคนใหม่เนี่ยก็บอกว่าเธอมีเพื่อนอยู่คนนึงอาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆบนเกาะเกาะนึงก็เลยชวนนางเอกเนี่ยบอกว่าถ้าจบเรื่องแล้วไปเที่ยวด้วยกันสิแต่นางเอกเนี่ยหลอนคือกังวลว่าผัวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยตายไหมก็หลอนน่ะเห็นภาพหลอนเห็นผัวยืนถือแก้วน้ำดื่มอยู่นึกถึงอดีตคิดถึงผัวคือหลอนมากไม่ได้ฟังอะไรเลยแล้วหลอนบ่อยมากอยู่ในสูตรพักพิงเนี่ยนางเอกหลอนถึงผัวบ่อยมากมาถึงตอนเนี้ยนะกูก็ยังไม่เห็นสักทีว่าภัยพิบัติมันร้ายแรงขนาดไหนแต่ในเรื่องมึงบอกแค่ว่ามันร้ายแรงมากอ่ะแล้วมึงไม่คิดจะให้กูดูเลยพอผมกำลังรู้สึกเบื่อว่าหนังมันราบเรียบทันใดนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในศูนย์พักพิงนั่นก็คือมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้านนอกบุกเข้ามาถือปืนบุกเข้ามาขโมยอาหารออกไปจนหมดทำให้ผู้คนในศูนย์พักพิงเนี่ยต้องวิ่งหนีตายแยกกันไปคนละทิศคนละทางอีนางเอกกับเพื่อนเนี่ยก็ไปด้วยกันก็ไปเจอรถคันนึงคนกำลังจะหนีขึ้นรถเลยแล้วขอติดรถไปด้วยแล้วก็ไปขอลงกลางทางเพื่อจะเดินเท้าต่อไปหาท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะที่เพื่อนนางเอกอยู่ผมชอบฉากเดินเท้าเนี่ยมันได้เห็นพื้นที่โดยรอบของลอนดอนที่มันโดนน้ำท่วมพูดง่ายคือกูได้เห็นบ้างแล้วว่ามันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นบ้างระหว่างเดินทางเนี่ยก็แวะตามบ้านเรือนนะหาอาหารบ้านพวกนี้ก็พังหมดแล้วเพราะน้ำมันท่วมน้ำมันซัดมาแรงมากก็ซัดเอาพวกไม้เมยปูนเปิลอะไรมาจนบ้านเนี่ยพังแต่ก็ไม่มีอาหารเลยจนเดินไปเจอชายคนนึงชายคนนี้เป็นมิตรนะบอกว่าผมมีอาหารชายคนนั้นก็เลยแบ่งอาหารให้กับนางเอกแล้วก็เพื่อนนางเอกด้วยชายคนนี้แสดงโดยเบนเดดิกต์คัมเบอร์บันส์เนี่ยสาเหตุหนึ่งที่กูดูเรื่องนี้เพราะพี่เขาเลยพี่เขาเล่นกูแล้วหลอกกูมาดูซะแล้วทั้งสามเนี่ยพอกินข้าวเสร็จก็ดื่มวอดก้านะพอดีไอคนนี้มันมีวอดก้าติดตัวมาด้วยอีนางเอกก็ยกกระดกเลยพอเมาปุ๊บก็มีความสุขก็กระโดดโลดเต้นกันหลังจากที่ไม่รู้สึกแบบนี้มานานไอคนนี้ไอชายคนนี้ไอเบนเดดิกต์เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยเดินทางมาจากเกาะเล็กเกาะนึงคือลูกและก็เมียตายเพราะตัวเองเนี่ยชะล่าใจเกินไปเลยไม่รีบอพยพสุดท้ายลูกและเมียโดนน้ำซัดกลางสะพานเสียชีวิตในที่สุดและแน่นอนมึงก็ไม่มีภาพให้กูดูเช่นเดิมแต่เบนเดดิกต์เนี่ยมันให้ข้อมูลมาอย่างนึงบอกว่าเขาเนี่ยเดินทางมาด้วยเรือทั้งท่าเรือที่เหนือถ้าไปและรอสักพักมันจะมีผู้หญิงคนนึงมาที่ท่าเรือเนี้ยสามารถขอติดเรือไปได้พอเช้ามาเนี่ยก็แยกทางกันอีเบนเดดิกต์เนี่ยก็ไปตามทางของเขาส่วนไอ้เพื่อนแล้วก็นางเอกเนี่ยก็เดินทางไปด้วยกันไปยังท่าเรือทิศเหนือก็เดินตีนเปล่าไปเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวหนังเนี่ยพอออกจากศูนย์พักพิงแล้วอ่ะเริ่มน่าสนใจเนี่ยพอเริ่มเดินด้วยตีนเปล่าเริ่มเอาชีวิตรอดแบบเนี้ยมันน่าสนใจดีก็เดินกันไปเนี่ยสองเพื่อนเนี่ยแล้วก็ลูกอีก2คนจนไปถึงท่าเรือทางเหนือในที่สุดแต่พอไปถึงเนี่ยก็ไม่มีวี่แววของผู้หญิงที่เบนเดดิกต์ว่าจะขับเรือมาที่ท่าเรือเนี่ยทั้งสองก็เลยตัดสินใจรอสักวัน2วันและในที่สุดก็มีผู้หญิงขับเรือผ่านมาผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกับเพื่อนของเพื่อนนางเอกนั่นแหละไอ้เหี้ยผมแม่งไม่มีชื่อที่กูเล่ายากที่หายก็เลยนั่งเรือไปยังเกาะของเพื่อนของเพื่อนนางเอกพอไปถึงแล้วที่นี่ก็มีทั้งน้ำทั้งอาหารอะไรเตรียมพร้อมน้ำไม่ท่วมด้วยเพราะแม่งเป็นเกาะที่ปีกวิเวกมาจากชาวบ้านชาวช่องเขาเลยก็อาศัยอยู่ที่เกาะนั้นสักพักหนึ่งนางเอกเนี่ยก็ฟังข่าวทางวิทยุไปด้วยนะว่าที่เกาะหลักเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งข่าวที่ได้ตอนนี้คือน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วรัฐบาลเริ่มอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปยังบ้านเรือนของตนได้บ้างแล้วในบางพื้นที่แต่ฟังข่าวอยู่ดีอีผู้หญิงที่ขับเรือก็เดินมาแล้วบอกว่าปิดวิทยุซะไม่อยากฟังคือมึงเหี้ยอะไรเนี่ยคือไปมา
อีเกาะเนี้ยไม่ต้องการยุ่งกับบุคคลภายนอกเว้ยมันอยากให้บุคคลในเกาะเนี่ยโฟกัสแต่สิ่งที่อยู่ในเกาะไม่อยากให้ไปโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างนอกพอนางเอกมาอยู่ที่เนี่ยก็อยากให้โฟกัสกับคนในเกาะนี้ไม่ใช่เรื่องด้านนอกอีนางเอกก็เลยรับไม่ได้ละกูเริ่มเครียดละทำไมวะกูอยากกลับบ้านมันผิดตรงไหนวะทันใดนั้นอ่ะฉากเซอร์วิส2ก็มาเลยนางเอกแก้ผ้าลงว่ายน้ำเห็นหมดอีกละมึงให้กูเห็นนมนางเอกแต่มึงไม่ให้กูเห็นเลยว่าภัยพิบัติอ่ะมันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นบ้างมึงสลับกันได้ไหมกูอยากเห็นภัยพิบัติมากกว่านางเอกเนี่ยพอลงน้ำก็ไประบายอารมณ์นะไปร้องห่มร้องไห้ไปตะโกนอยู่ในน้ำเนี่ยเพราะอยู่บนเกาะเนี่ยไม่สามารถแสดงอารมณ์นี้ใครเห็นได้เพราะแม่งอยากให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นางเอกก็เลยต้องไประบายอารมณ์ในน้ำเสร็จแล้วก็ขึ้นมาที่เกาะแล้วพูดคุยกับคนขับเรือขอไปส่งเธอหน่อยเธอจะกลับบ้านอีเพื่อนนางเอกเนี่ยก็ไม่อยากให้กลับนะเพราะว่ารักกันมากก็ผ่านอะไรมาด้วยกันก็อยากให้อยู่ด้วยกันแต่นางเอกเนี่ยตั้งมั่นแล้วว่าจะกลับก็เลยนั่งเรือกลับเกาะหลักพอกลับเกาะหลักได้เนี่ยก็ต้องเดินเท้าต่อเข้าเมืองซึ่งมันไกลมากๆแต่บังเอิญเดินไปเจอชายหญิงคู่หนึ่งซึ่งนางเอกเนี่ยก็พยายามจะขอติดรถไปด้วยแต่ผู้หญิงเนี่ยบอกไม่ให้ไปและไอ้สองคนเนี่ยดูท่าจะไม่ใช่คนดีด้วยนางเอกเนี่ยก็เลยฉวยโอกาสขโมยรถแล้วขับหนีไปแม่งเลยขับไปจนถึงพื้นที่ที่เขาให้คนอพยพกับเข้าเมืองกันอ่ะก็ไปแล้วก็นั่งรถบัสต่อเพื่อกลับไปยังหมู่บ้านของตัวเองกลับไปเนี่ยก็เจอสภาพบ้านนะที่มันเละเทะมากๆเลยเข้าไปด้านในทุกอย่างเนี่ยก็พังหมดนางเอกก็เลยค่อยๆเก็บกวาดบ้านทีละเล็กทีละน้อยส่วนลูกเนี่ยตอนเนี้ยก็โตแล้วนะโตแบบตัวโตขึ้นเยอะเลยเพราะมันเกือบปีแล้วขณะที่นางเอกกำลังเก็บกวาดบ้านอยู่นั่นเองทันใดนั้นก็มีเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาว่าสวัสดีนางเอกจำได้ทันทีว่าเสียงนั้นอ่ะคือผัวแล้วก็หันกลับไปมองผัวด้วยความดีใจแล้วหนังแม่งก็จบลงแค่เนี้ยเออสรุปไอ้เหี้ยเอ้ยกูกะว่าจะไปดูฉากภัยพิบัติซะหน่อยต้องวิ่งหนีตายหนีน้ำท่วมไม่มีให้กูเห็นสักช็อตมีแค่แบบบ้านพังแล้วอ่ะให้กูเห็นบ้านพังให้กูเห็นฉากแบบน้ำท่วมบ้านเล็กๆนิดๆหน่อยๆแบบนิดเดียวอ่ะแบบกูประหยัด CG มากนอกนั้นกูไม่เห็นเหี้ยเลยที่เหลือกูเห็นนางเอกนั่งเครียดพระเอกนั่งเครียดกูเห็นคนนั่งเครียดแต่กูไม่เห็นใครแบบว่าตื่นเต้นกับการเอาชีวิตรอดเลยฉากที่ดูดีที่สุดของเรื่องคือฉากเดินเท้ากับเพื่อนมันยังได้เห็นอะไรนอกนั้นอ่ะแม่งอยู่แต่ในตึกอยู่แต่ในห้องไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่อง The End Restart Form หรืออุ้มลูกฝ่าวิปโยคผมให้คะแนนที่6คะแนนพอเรื่องดราม่าเรื่องการบีบหัวใจเนี่ยโอเคดีแต่ทุกอย่างกูเดาได้กูกะไว้แล้วพอพระเอกต้องยิงตัวตายแม่งก็ยิงจริงๆออกกันไป3คนต้องตายก็ตายหายจริงคือแม่งเดาได้หมดอะฉากบีบหัวใจก็ไม่ได้บีบหัวใจมากส่วนใหญ่มึงบีบหัวใจแค่ต้องปล่อยผัวมึงไปคนละทางกับมึงแค่นั้นแล้วก็ร้อนหึงผัวแต่มึงไม่มีแบบฉากการเอาชีวิตรอดตอนโดนน้ำท่วมหรือเห็นผู้คนพยายามเอาชีวิตรอดหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับน้ำท่วมมาให้เห็นเลยแค่บ้านเรือนที่โดนน้ำท่วมแล้วคนหนีไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างคือมันจบแล้วแล้วค่อยมาบรรยายให้มึงฟังแล้วไม่เห็นภาพด้วยเพราะนั้นคือมันยังไม่ตอบโจทย์มันไม่ใช่หนังเอาชีวิตรอดแต่มันคือหนังดราม่าซึ่งไม่ค่อยน่าสนใจถ้ามันเป็นหนังเอาชีวิตรอดอ่ะมันจะน่าสนใจกว่านี้เพราะมันมีให้เล่นหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแม่ลูกอ่อนแล้วก็เพื่อนที่เป็นแม่ลูกอ่อนเช่นเดียวกันผัวที่หายไปคนที่หาอาหารพยายามปล้นชิงเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นได้เยอะมากแต่มึงไม่ไปเวนั้นมึงไปเวคิดถึงผัวเออก็เรื่องของมึงเหอะเรื่องนี้ใครอยากดูก็รอดูทางช่องสตรีมมิ่งแล้วกันนะผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็น่าจะเข้านะครับถึงช่องรีวิวในต่างประเทศจะให้คะแนนดีนะแต่เสียงทางฝั่งผู้คนทั่วไปเนี่ยก็ให้ประมาณผมนี่แหละให้มากกว่าผมด้วยให้6กว่า 6.6 ผมให้6พอโอเคใครดูหนังเรื่องนี้แล้วมาคุยกันแล้วกันรู้สึกยังไงบ้างแต่ผมคิดว่าน้อยแหละที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ส่วนใครฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงก็พิมพ์พูดคุยกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่เหมือนคลิปอื่นๆหน่อยจะออกเป็นแนวเล่าให้ฟังโอเคสำหรับวันนี้ผมนพพร Channel นพพรลําเลิศขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย